แล้วถ้านี่เป็นอย่างเนี่ยเป็นเนื้อหรือเป็นหมูเป็นข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างก็อย่างนี้เหมือนกันเนาะลูกฟิงหนูหลอกล้อเท่านั้นนะต้าจะเอาทิปเปอร์นะโอ้โหเกือบได้เดินต้าบอกว่าอยากให้ลุงเอาจริงลุงบอกแล้วเอาขี้ลุงซ้อมไงเพียนป้อยังยังไม่ได้เข้าปากเลยมันก็ทามแล้วทุกคนครับพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าตรงที่ฝั่งประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ออกมาหาอะไรกินกับน้องๆ นะครับซึ่งน้องออกเลือกพาผมไปดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่ฝั่งประเทศไทยตรงบริเวณโซนที่เป็นน้ำโขงและสิ่งที่ผมอยากจะมาเดินเวลามาเมืองท่าแขกนั่นก็คือการมาหาอะไรกินตามริมเนี่ยริมชายแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะมีร้านปิ้งย่างปิ้งไก่ปิ้งหมูแล้วก็มีส้มตำมีเครื่องดื่มเอาชิลๆนะครับอันนี้เป็นป้ายบ้านเมืองท่าแขกนะครับแล้วดูวิวพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าสวยไหมสวยงามมากอุ้ยขอกำลังตรงนี้มันมีที่จอดรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้ผมมากับสาวนะเดี๋ยวผมจะให้สาวพาไปกินดีกว่านะอะไรแซ่บมีแต่คนยิ้มให้น้องฟิงถ้าจอดนี่คือต้องได้ลงนะถ้าทายสาวหน่อยถ้าทายสาวหน่อยสาวมาด้วยสบายดีเอ้ยสบายดีน้องแพรวนะครับน้องแพรวจะพาพี่ไปไหนจ๊ะไปเปิดร้านอาหารที่ของชื่อว่าร้านอีหยังอ่ะซันเซ็ตซันเซ็ตนี่ก็ซันเซ็ตแล้วนะไม่มีแล้วหรอบอกเด็กไปเชียงรายแล้วอีเวนต์นึงก็หมดแล้วพี่เห็นเขามีเรือล่องอ่ะมีเรือล่องคือมีไฟอ่ะมันเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวอ่ะฝั่งไทยอ๋อไม่ใช่ฝั่งลาวที่ว่ามีเรือล่องติดไฟสวยงามๆอะไรเงี้ยบ่แม่นฝั่งลาวเนาะเป็นเรือจากประเทศไทยอ๋อเป็นเรือจากประเทศไทยเนาะอันนี้ร้านเบียร์หรือร้านอะไรเนี่ยด้านตรงบนล่างอันนี้ร้านเบียร์พี่เบิ้งหน่อยเด้อร้านเบียร์ด้านล่างเด้อแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่ว่าอยู่ตามแถวแคมโขงนะก็สวยนะเนี่ยร้านนี้ร้านสมายนะร้านค้าเยอะนะครับร้านนีบอนร้านซันเซ็ตตัวนี้เป็นรุ่นหลายวะน้องฟิงตัวนี้ก็น่านั่งนะเนี่ยถ้าดูดีพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยมากเลยตรงนี้ได้บอสสบายดีท่าแขกพระอาทิตย์จะรับแล้วทำไงดีอะน้ำตาจีไหลจอดแถวนี้ได้ป่ะน้องสาวหลายเนาะมันจอดได้เนาะสวยครับวิวงามแฮงต้องเอาตาเวลาเขาคุยกันไม่คุยกับเรากำลังดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าอยู่ถ้าร้านซันเซ็ตตรงร้านไหนตรงนี้หรอร้านนี้เลยร้านนี้หรอมันมีเพลงป่ะอ๋อทำไมถ้าเกิดไปอย่างนี้คือมันจะมีเพลงใช่ป่ะเดี๋ยวมีพี่ย่านเพลงจ้ะ ไปดูร้านอื่นได้ป่ะไปพวกหมูกระทะหรือร้านปิ้งย่างที่เราผ่านมาเมื่อกี้ได้ไหมได้พี่อยากได้แนวสตรีทฟู้ดที่เมืองท่าแขกได้เนาะได้ได้นะครับเดี๋ยวดูพาทีรับขอบฟ้าก่อนนะครับที่นี่เห็นไหมสวยงามตามท้องเรือเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยที่กำลังที่จะกู้เรือหาปลาวางแหลงอวนเนี่ยนะครับพอได้ปลาก็จะขึ้นเรือเลยนะครับหวังว่าทุกคนคงชอบแนวทางการเดินทางที่ผมพาทุกคนมาชมนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์นี่นะก็วิวดีนะตรงนี้ออกขาโอ้นี่หมูหันเป็นตัวยอมันสนลุงสนใจอะไปดูหมูหันเป็นตัวหน่อยได้ปะจอดเมื่อกี้ก็ดีแล้วไปดูหมูหันดีกว่าไหมเป็นร้านซันเซ็ตหรือเป็นร้านอะไรเนี่ยที่เขาขายเนี่ยเอาไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งหมูหันแถวอันนี้เป็นหมูหันคนจีนหรือคนลาวเนี่ยเบิ่งหน่อยเด้อโอ้โหเชฟนะเซนซันเซ็ตท่าแขกเป็ดหันหมูหันสนใจอยากกินอยู่เบิ่งหน่อยเด้อสนใจอยู่โอ้น่ากินว่ะแถวจ้าร้านซันเซ็ตก็น่านั่งนะหมูหันเนี่ยเขาขายตัวเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไอ้ทำไมเด้ออันนี้หมูหันตัวเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นโตเนี่ยตัวนี้เป็นซื้อกับบ้านหนึ่งเอาเหรอเจ็ดแสนเก่าเจ็ดแสนเก้าตัวก็พันกว่าบาทเนาะแม่งถ้าขึ้นตัวประมาณ3โลอ๋อ3โลเนาะแม่ง3โลห่าวอ๋อแล้วถ้านี่เป็นอย่างเนี่ยเป็นเนื้อหรือเป็นหมูเป็นข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างก็อย่างนี้เหมือนกันเนาะมักทอดบาร์บีคิวอ๋อมีตัวเป็ดก็มีเนาะซี่โครงหมูก็มีเนาะอ๋ออันนี้ตัวหมูน้อยหน่อยอันนี้ในขึ้นตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวหมูกรอบเนี่ยข้างนี้มัน 300,000 ประมาณ5-600นี่ครับ
ันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูย่างนะครับอันนี้มีคนเอาแล้วเนาะแน่โอ้ถ้าเกิดสั่งย่างนี่ต้องใช้เวลาโดนบอประมาณ2โมงฝ่ายต้องไปนั่งจิบเบียร์อะไรก่อนเนาะฟังเพลงชิวๆนะร้านที่จอดรถมันหายากแท้เดี๋ยวขอเบิกตรงนี้หน่อยเด้อคือมีคนจองแล้วอ่ะทุกคนมันต้องใช้เวลานั่งรอท่านานมากนะครับแต่ว่าหากว่าน่ากินไหมน่ากินโคตรเลยก็ดีนะน่ากินหมูหันไปดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปอันนี้มีคนจองป่ะอย่างเงี้ยถ้าตัวเงี้ยยังประทันนี่ยังประทันมีถ้าจะมีก็เรานี่แหละว่ะครึ่งตัวกับจองตัวนึงจองตัวหนึ่งนะตัวกินมะม่วงทำไงอ่ะเอาไหมสาวในร้านที่เขาขายอะไรบ้างอ่ะนอกเหนือจากอาหารมันมีเครื่องดื่มแล้วมีพวกอาหารอย่างอื่นบ่นี่ก็ต้องเข้าไปนั่งเบิ่งดูเอาไว้ดูรถตรงนี้ที่จอดตรงแถวๆนี้ก็ได้จอดได้อยู่นะเมื่อกี้ไปจอดไกลมากนะครับสนใจไหมน้องแพลวแพลวขึ้นมาข้างบนเอาขาหนึ่งได้ไหมถามเขาเอางี้เขาแบ่งขายเป็นโลบ้างหรือว่าต้องขายทีครึ่งตัวขายทีครึ่งตัวเอาขั้นต่ำครึ่งตัวไงก็คือประมาณครึ่งตัวก็500-600แบบที่บอกตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่นี่ก็จะอยู่ประมาณ800-900นะครับอยู่ที่ว่าเราจะกินไม่กินแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามากันหลายคนกินนะคุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดสินใจก่อนนะครับนะอยู่ที่สาวเลยนะสาวเจ้าว่าจะไงไปตอนนี้ยังอิ่มใจที่ได้เจอหน้าลุงไงยิ่งก็อิ่มพี่เขาอิ่มใจเดี๋ยวขอเบิ่งกันเด้อเอาทุกคนน่านั่งมากเดี๋ยวสาวเขาจะกินแกล้มแทนไอ้นี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขากินไม่ไหวครับหมูหันเนี่ยคนเยอะดีบรรยากาศดีครับซันเซ็ตปกติเจ้ามาหลายเทื่อบ่ก็หลายมีแต่มาสั่งอะไรมากินเยอะแค่ไหนอ๋อสั่งมากินที่เรือนสั่งอาหารหรือว่าสั่งอะไรอ่ะโดยสั่งมากินนี่แหละอ๋อสั่งแกล้มกินอ๋อสั่งอาหารกินถ้าเด้อสาวโดยเอาพิงเอาแม็กนัมให้ลุงด้วยอันนึงอันไหนนั่นแหละสาวอะไรปกติถ้าเราไปซื้อไปกินข้างนอกก็ได้อามาเดี๋ยวพญาซื้อไอติมไปกินนะครับเพราะว่าหมูหันของไม่ไหวเดี๋ยวผมพาขับไปเดินชิวๆที่ริมคลองก่อนนะดูขยกยออยู่อันนี้เป็นปากน้ำที่ว่าจะไหลตรงสู่น้ำโขงนะครับมันจะมีปลาน้อยปลาน้อยขึ้นมาเนี่ยครับตกปลาแล้วก็ยกยออยู่บรรยากาศดีนะเนี่ยน่าจะได้ตัวอยู่แหละเอากระป๋องมาใส่ด้วยกินไอติมดูไปเลยนี่แซ่บป่ะแซ่บแซ่บน้อยปากเจ้าเป็นจะแซ่บมากเลยดูดิเฮ้ยพริกทำไมหน้ากินอย่างนี้เลยไอติมเจ้าเกิดมาสวยเจ้าจะเกิดเนาะก็งามสมพิงนี่แหละไอ้นี่เขาเรียกว่าหล่อจะไม่สวยจ้ะจะไปเดินสตรีทฟู้ดดีกว่าที่นี่มีที่ไหนบ้างอ่ะนอกเหนือจากที่เนี่ยมันจะมีตรงบ่อนใดอีกถ้าเป็นถนนอาหารที่เจอเจ้าอ่ะอยู่ทางเซ็นเตอร์พอยต์แล้วก็สองท่านก็ไปจะหาร้านหมูกระทะหมูกระทะในเมืองฮักแข็งมีหลายร้านมั้งโดยมีหลายมีประมาณจะเป็นร้านก็แหละก็โดยมีทั้งเป็นกิโลแล้วก็เป็นอาถาแต่ว่าจะแซ่บก็คือตรงน้ำจิ้มที่เขาเอาถั่วมาทำอ่ะเนาะโดยจากนั้นเลยมันจะแบบมันจะแบบกลมกล่อมนะปิ้งแบร์มีหลายร้านบ่โดยมีแต่ว่าปิ้งแบร์ละเส้นทางออกไปนอกในเมืองหน่อยนึงแล้วมีติดๆเดี๋ยวเลยหลายหาเลยเป็นเมืองอ่ะโดยรับลูกปิ้งปิ้งเป็ดอ่ะโดยอยู่โซนเดียวเลยอ๋อคือปิ้งแม่ปิ้งเป็ดโดยปิ้งแม่ปิ้งเป็ดปิ้งหมูปิ้งหมามีไหมปิ้งหมาบ่ฮู้พี่จ้าน่าจะรักขายไหมเอาพี่นี่ขายมาได้เหรอที่เมืองท่าแขกอ่ะมันขายได้อยู่แต่ว่ามันสลายค่ะเจ้าสิบก็ขายให้เห็นนะขายแต่เจ้าสิเขียนเป็นอย่างนั้นเป็นตัวเล็กฟานเป็นฟานบ้านใช่ป่ะเขียนว่าเป็นเล็กมานะ 11 5S เอาล่ะไม่เคยรู้เนี่ยปกติพี่เรียกว่าฟานบ้านอะไรเงี้ยน้องบอกเขาจะเขียนเป็น 11 5S คือเล็กมานะเกิดขึ้นมาเลยแต่ห่วยนะเป็นความรู้ 11 5S เอามากินไปที่คืออะไรไม่เคยรู้แดกมาเต็มๆเลยเราเป็นความรู้ดีมากเลยจ้าน้องแพลวมาเป็นแม่ครัวพี่บ่อยๆนะเออทุกคนเดี๋ยวให้แพรพาไปเที่ยวต่อนะครับน้องอิ่มผมอยากสั่งหมูที่มากินมากแต่เพลงมันก็ดังด้วยเนาะแต่ไม่ได้บรรยากาศคือการมากินเบียร์ได้อยู่นะไม่ชอบกินเบียร์หรอพี่ไม่มีเพื่อนกินเบียร์เนี่ยพี่ก็ไม่กินกินคนเดียวเลยเมาคนเดียว กินเลยก็เมาคนเดียวอยากมีเพื่อนเมาด้วยจ้ะเมาอะไรก็ได้เมาได้แต่อย่าเมาแล้วสาวแถวนี้เลย
เจ้าก็พูดอย่างนี้ค่อยอกหักกับประเทศไทยแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเจ้าเป็นน้องสาวก็ได้นะเลยเอาทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อครับน้าแพลวน่ารักมากนะครับเดี๋ยวให้น้องแพลวกินไอติมก่อนนะเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวกันต่อนะครับเรายังไม่อยากจากน้องแพลวไปไงนะอยู่กับน้องแพลวนานๆก่อนตอนนี้ผมเอารถมาจอดที่พักครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเที่ยวกับน้องปิงกับน้องแพลวนะครับริมเรโซนที่เป็นริมน้ำโขงมันจะมีเขาเอาพวกไอ้กิจกรรมพวกปลาโป่งพวกกิจกรรมไอ้เนี่ยมาตั้งร้านค้าเต็มเลยตอนนี้คือมันจะมีงานไงแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกอาหารที่แบบเป็นอาหารที่ริมแคมป์โขพวกเป็นเครื่องดื่มแล้วก็พวกกาแฟก็มีอะไรเงี้ยสามารถนั่งชิลๆได้อยู่นะครับก็เลยให้น้องแพลวมาด้วยนะครับแพลวก็จะเป็นสาวพาเที่ยวสตรีทฟู้ดดีกว่านะสตรีทฟู้ดก็ได้เลยที่บริเวณโซนที่เป็นท่าแขกนะครับนี่ฝั่งประเทศไทยนะยังสว่างดีอยู่เลยตรงนี้มีบ่อนแบบกินแบบบ้านๆเลยนะครับมีน้ำดื่มฟิงตรงนี้ก็น่าสนนะเนี่ยดูดิมีที่นั่งแบบชิลๆเลยเนี่ยน้องๆนักเรียนมากินเต็มเลยน้ำปั่นเอาบ่ยิ่มอีกแล้วเอาได้ปลาแพลวสึกมาไว้เลี้ยงให้แพลวเป็นหมูเลยคราวหน้าเขาไม่มากับผมแน่เลยตรงนี้ก็มีร้านค้าด้วยอ่ะร้านอาหารตามสั่งเออดีนะฟิงนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีร้านที่เป็นเครื่องเล่นด้วยแต่ผมชอบบรรยากาศที่นั่งแบบนี้มากกว่าทุกคนดูนี่เราจะไปเล่นปลาโป่งครับปลาโป่งนี่น่าสนนะคนเยอะมากครับทุกคนแพ้ว่าไงโอ้ยคืออะไรเนี่ยแพ้พาพี่ไปดูหน่อยทำอันนี้ได้อ่ะก็คือได้เป็ดเลยอ่ะแพ้จะกลับไปกลับบ้านไหมอ่ะอ๋อไปเบิ้งก่อนแพ้ไปเบิ้งก่อนยังไงเนี่ยคือถ้าคล้องหัวเป็ดเข้าหัวก็ได้นะแล้วก็คืออยู่เนี้ยแพ้จริงอ่ะอันนี้ห่วงเท่าไหร่น้องชายหาบ่วงสาวพันหาบ่วงสาวพันถ้าคล้องเข้าหัวเป็ดได้เลยไม่ละยืนตรงเส้นไหนแพ้เอาบ่ถ้าได้เป็ดแล้วเปลี่ยนเป็นเงินได้บ่เป็นตุ๊กตาได้อยู่อ๋อตุ๊กตาเอาฝั่งนี้คือเป็นปลาโป่งเนาะอ๋อเป็นตุ๊กตาตัวโตเนาะมีคนได้ตุ๊กตาด้วยแพลวอยากได้ตุ๊กตาอยากได้เป็ดจ้ะตุ๊กตาก็ได้เออเอาเป็ดมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวลุงเทสก่อนฟิงก์มาถือดิมาลูกตรงข้างล่างนี่ลงไปถ่ายรูปได้บ่โอ้ได้เนาะวัยรุ่นเต็มเลยว่ะเดี๋ยวลงเทสก่อน5บ่วง2,000ถ้าเป็นเงินไทย20บาทดูละเกือบเส้นได้ไม่บอได้ทีนี้ได้บอได้ถึงหัวเลยนะแน่นะคือเรื่องนี้ได้เลยนะแพ้เอาตัวไหนแพ้ชี้เลยเอาบอลตัวค่อยนะตัวมีคนได้ตุ๊กตาก็ได้เราไม่ยังไม่มีมีคนได้หลายรอบเอาเอ้ยจะดูตัวที่มันไม่เปรียวตัวที่มันเชื่องอ่ะตัวที่มันช้าหนูฟิงหนูหลอกล้อเท่านั้นนะต้าจะเอาทิเพอร์นะโอ้โหเกือบได้ไม่เห็นเลยโอ้โหเขาตูดมันก็ไม่ได้ง่ายมันดีไม่ดีมันเถอะนี่หัวมันเลยไม่นิ่งอ่ะเดี๋ยวนะถ้ามาแถวหน้ามาจะเข้าต่างโบ้ยนะเกือบถึงเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยหมดไปแล้วล่ะอันสุดท้ายโอ้โหเอาอีกทีไหมลุงมันต้องการเอาชนะตุ๊กตาหนูอยากได้ตุ๊กตาใช่ไหมปล่อยไว้ยืนจะเอาตุ๊กตาให้หนูอ่ะหนูจะเล่นไหมน่าจะไม่ได้ทำไมอ่ะมาชอบอะไรของขาบันก็ได้อ่ะเอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เหลือตุ๊กตาให้นะเข้าใจเด้อสาวไม่อยากได้เป็ดเลยไม่อยากเอาไงยิ่งคุ้มจับกลัวตัวเหม็นเนาะตุ๊กตาเนี่ยนี่ไงเป็นตาลตุ๊กตาเออสาวอยากกุ้มตุ๊กตาถ้าสาวไม่กุ้มตุ๊กตาเราจะไม่ได้เงินแทนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเอาตุ๊กตากันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับรอเบิ่งเด้อไปเขาบอกว่า3ลูก 5,000 จะได้ตัวตุ๊กตาน้อยถ้าปลาถูกแต่ถ้าเกิดสมมติลูกใหญ่อ่ะ3ลูกอ่ะ
200,000 200,000ก็คือ400ผมบอกซื้อเองง่ายกว่านะตัวน้อยนะน้องรอก่อนน้องบอกเอาตังค์ไปกินข้าวดีกว่าลุงเอา 5,000 เอาไปร้านทำไปนี่บอสเอากินได้เลยไหมบอสโอ้โหใช่พี่สาวเอาลูกสาวดูสิโอ้โหสาวลูกได้แล้วอายเลยแล้วมันนี่เดี๋ยวก่อนเก้าลุงอายว่ะเจ้าแม่อะไรเจ้าแม่สาวลูกก็ได้อะไรอ้าวเจ้าแม่ตุ๊กตาหรอลุงแพ้โอ้โหลุงแพ้บ้างว้าวไปหนึ่งดอกจ้ะคราวนี้ลุงโชว์แล้วก็เดี๋ยวแพลโชว์อีกทีหนึ่งลุงเดือดตังค์กระป๋าเดี๋ยววะเนี่ยโอ้ยลุงจะหมดตังค์ราวแล้วเอาอีก2ชุดเลย5,000เอามีกิโก้ด้วยอาริตาลุงนะลุงจะโชว์ฝีมือตั้งแต่ให้เด็กดูนะอะไรอ่ะซ้อมๆนี่คือเอาจริงนี่คือเอาจริงนี่คือจริงแต่ว่าไม่ได้หนึ่งชุดผ่านไปเราจะยอมจ้ะทำไมเจ้าไม่ตายล่ะตาเจ้าเลยเราแดกลูกแดกอายจะโอ้ยอายจะป้าผมแล้วหนึ่งเราจะได้ไหมเนี่ยสองชุดเด้อต้องได้เราต้องได้ฟิงบ้างฟิงบ้างเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ฟิงต้องได้สองชุดแล้วนะรู้ว่าจริง2รู้ว่าจริง3บอกว่าอยากให้ลุงเอาจริงลุงบอกแล้วที่ลุงซ้อมไงอะไรก็แพงเอานี้แล้วก็ของเขาเขาหยอกเขาหยอกเลยอะไรก็ต้องให้อะไรก็ต้องเรียกเป็นมาเลยโอ้ยซีก็คุ้มนะแล้วแต่เจ้าต่อไปทั้งฟิกน้องฟิกเธอโชว์ใช้อายใช้เสียชื่อชัดเธออ้าวไปกระแพงอีกคนละชุดแพงยังไม่ได้อะไรเลยไปดูรังขาวๆดิฟ้าจะต้าไปเล็งรังขาวๆก่อนเอาแล้วนะพอเจ้าก่อนโอ้ยอดว่ะอดพอกันเลยแพงจ้าไม่เป็นไรจ้าซอฟลุงจะหมดตังค์ก็เพราะว่ามีแพงกว่าฟิกอะจ้านะโอเคอ้าเดี๋ยวขออนุญาตปาโป่งก่อนสาวบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่บ่อนไดบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่แถวนี้ป่ะไปฝึกปาโป่งมาจากที่ไหนทำไมแม่จังขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแม่จังเลยเสียลมลุงไม่แย่ขม่าไงอันนี้ลุงเอาตัวใหญ่ให้เลยลุงจะเอา3ดอกเท่าไหร่นะ 200,000 ดีไหม3ดอก 200,000 ให้ไหมให้หนูดีกว่า 200,000 ถ้าไม่เอาอ่ะ3ไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวเอา 5,000 เอาอีกจานนึงไปตาสุดท้ายแล้วนะจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าแถวแล้วหิวยังพอเลยแถวอ่ะไอ้แก๊สตัวทีมาเป็นเพื่อนลุงมาแถวมาอยู่นี่ใกล้มาจอมพุดเดอร์เดี๋ยวพี่จะปลาให้เป็นตัวอย่างนะดูลุงอ่ะหนึ่งอย่างอ่ะแพ้บ้างแพ้เล้งก่อนแพ้ให้ใส่ก่อนดูลุงอ่ะขี้ลุงซ้อนนั่นแต่เอา200,000ตุ๊กตาตัวใหญ่แล้วแพ้ไม่เชื่อใจลุงนานทำได้ไม่ได้ไม่ได้จ้ะลุงทำได้แล้วเอาหนึ่งอย่างอะไรอย่างนึงนี่เอาเลือกนี่เลือกอันสีฟ้าไหมได้เบิร์ดให้ลุงไว้กินโอ้ยซีเด้อตั้งใจเลยได้ครั้งที่หนึ่งแล้วจะไปหาครั้งกับแก้มก่อนเดี๋ยวเป็ดไปไล่ไปตัวเดียวเอาจริงแล้วสบายดีมาเล่นเนาะสาวขออนุญาตถ่ายเด้อเล่นอีกอย่างเนี่ยมาปาโป่งแล้วมายิงตุ๊กตาเออเอาเว้ย
เดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าขับใจเด้อรอถ้าเบิ่งเจ้าคงไม่ได้ดูแล้วเจ้าเล่นแต่โทรศัพท์เจ้าไม่ยอมปาโป่งสักทีเนี่ยปาเล่าอะไรจังบ่ได้จักอันขอหน้าเรียกค่อยมาตาให้เด้อได้แน่นอนบ่อยอกเด้อสาวโอเคครับขอกำลังขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปก่อนแพลวจ้าพี่ไม่น้องใจแพลวไปกินอะไรกันดีกว่าปะกินอย่างเพียงคิดเป็ดจ้ะกินเป็ดมาไหมป่าป่าเราเดินมาเซ็นเตอร์พอยต์ดีกว่าแต่ว่าเพลงดังมากเลยเซ็นเตอร์พอยต์นี่คือจะเป็นร้านขายของมากมายเลยจะเป็นพวกส้มตำปิ้งย่างนะคะเครื่องดื่มแล้วก็พวกขนมหวานผลไม้อะไรนี่เพียบเลยนะครับก็หลากหลายเมนูหลากหลายร้านค้านะครับนะแต่ว่าเราน่าจะไม่ได้นั่งแต่ว่าให้ดูบรรยากาศพออันนี้เซ็นเตอร์พอยต์นั่นปะเพลงมันดังจังเลยเราขอไปกินเงี้ยวริมโขงได้ไหมได้แต่ว่าร้านค้าก็เห็นแล้วแหละน่าจะคล้ายๆกันเนาะป่ะเพราะฉะนั้นเราไปกินอะไรริมโขงกันนะครับทุกคนเราจะมาปิดทริปการกินอาหารปิ้งย่างแล้วก็ส้มตำที่ร้านริมแม่น้ำโขงแล้วไปกินชิวๆกับน้องแพลวนะครับซึ่งน่ากินมากเลยอันนี้ปีกไก่ไข่ไม้เท่าไหร่ด้วยอันนี้70,000กีบ70,000แล้วเป็นครึ่งตัวเนาะเป็นไก่อบโอ่งเลยไก่อบโอ่งเนาะอ๋อมีโอ่งอบด้วยนะโอ้องมังกรบ้านเราด้วยเป็ดโอ่งปลากับปิ้งโอ่งปลากับปิ้งโอ่งเนาะอันนี้ไส้อะไม้เท่าไรไส้หมูไส้หมูไม้เท่าไรเอ้ยไม้นี่15,000กีบหมูปิ้งก็เช่นกันเนาะหมูปิ้งกันราคาเดียว15,000ตับอะตับกันราคาเดียวอันนี้จะเป็นหัวไก่เป็นปะอ๋อหัวไก่กับปิ้งเนาะแล้วก็จะมีปลาปิ้งไก่ปิ้งไก่ไก่ก็คือเครื่องในกึ่นแล้วจะมีปลาปิ้งนะครับไก่เป็นตัวก็มีตำส้มตำก็มีไข่อย่างนี้กินบ่สาวไข่ตัวปิ้งเป็นตัวไม่กินเลยใจไม่ถึงสักคนเลยไม่เหมือนลุงเลยลุงก็ไม่กินลุงก็ไม่กล้ากินข้าวเหนียวร้อนเลยนี่ข้าวเหนียวร้อนจริงว่ะเอาอะไรมาน้องฟิงสั่งเลยเดี๋ยวผมจะให้น้องฟิงกับน้องแพรวสั่งอาหารนะครับว่าจะกินอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เดินกินมาบ้างเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการกินสตรีทฟู้ดในเมืองท่าแขกอีก1วันแต่ว่ามันต้องเอาบรรยากาศชิลๆกินริมโขงนะครับเงียบๆนั่งมองดูเรือล่องตามแม่น้ำดูวิถีชีวิตของคนอยู่ในริมน้ำเนี่ยแล้วเราก็ได้รับรากันในวันนี้นะครับทุกคนตำลาวตำอยู่ฝั่งลาวนะครับก็เพชรลายนะครับเวทจัดให้สาวๆหน่อยขายดีป่ะวันหนึ่งรับพ่อได้ขายอยู่ขายมากี่ปีแล้วเอ้ย18ปีแล้วตรงบ่อนนี้ตรงเดียวเลยบ่อนนี้แหละประมาณ8ปีนี่แสดงว่าต้องเจอค่อยแหละค่อยเคยมาค่อยมาบ่อนนี้ตลอดเลยเนี่ยจำค่อยได้ป่ะมันจะจำบ่ได้เพราะว่าลูกค้าหลายแสดงว่าลูกค้าได้จำแม่ค้าได้แม่ค้าได้จำลูกค้าบ่ชื่อใดค่อยมาทุกทีค่อยก็มากินที่นี่แหละปลาร้าต้มเองป่ะเนี่ยต้มเองมากินส้มตำกินมื้อเย็นก่อนนะครับเพราะว่ามากินทุกทางครับก็กินแซ่บๆมองวิวไปกินเบียร์ไปโอ้ชิลมากแต่วันนี้ไม่กินนะครับจะกินเครื่องดื่มเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยมากมือนี่พลาวันเลยนี่ถ้าเกิดได้แจกไพ่นี่โอ้โหรับรองลูกค้ามองไม่ทันแจกไพ่ใบบอสไม่ตอบแสดงว่าต้องแจกบ่อยบ้างแหละบ่อยอกเด้อนับตังค์นี้เขามือนับตังค์เอารสชาติเอ้ยอ่ะได้ว่าไงก็ตามนั้นแหละเพราะว่าผมเป็นคนกินเสร็จแล้วนะครับส้มตำที่จะให้สองสาวรับประทานนะครับเดี๋ยวจะเอามะพร้าวไปให้น้องฟิงรับประทานด้วยนะครับทุกคนโอ้ยนุ่มอร่อยเนาะขาดไม่ได้เนี่ยถ้าขาดแล้วบอสแซมนะครับเอ้ยจัดให้หนึ่งดอกเอาน้ำตาลเนาะเอาตามเอ้ยเด้อไม่อยากส่งใส่น้ำตาลเติมโดยนักชิมสาวก่อนเด้อเอาเผ็ดบ่ยังไม่ได้เข้าปากเลยมันก็ถามแล้วไอ้ลุงนี่มึงยังไงกันแน่ไอ้ลุงใช่มั้ยพูดในใจคิดได้ยินอยู่แท้แซ่บนะโดยพอดีมะเขืออร่อยเนาะมะพร้าว1ลูกนะครับมะพร้าว1ลูกให้น้องฟิงเจ้าน้ำอะไรเจ้าจะน้ำอย่างนี่โอ้ยค่อยๆค่อยๆเด้อโอ้ย
อยู่กับลุงนี่เหนื่อยไหมสาวที่มึงไปเข้าลุงชอบเข้าป่าเนี่ยชอบพาเดินเนี่ยจะมาดิ้นงานจะม้วนเออแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่เขาว่าวันอ่ะบอกว่าอยู่กับลุงนี่อดอยากปากแห้งจริงป่ะกินเรื่อยๆเลยจะท้องตุ้ยเลยนะแมนตุ้ยเลยนะครับอันนี้คือคำพูดจริงของน้องครับคืออยู่กับลุงนี่ตุ้ยจริงนะกินทั้งวันทั้งคืนเลยกินกระเพงกินตลอดเลยครับเนาะเดี๋ยวรอปิ้งหมูมานะครับแล้วก็ตำราบรรยากาศดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยมากแล้วนะครับอันสำคัญคือครั้งหน้าเรามาเราก็จะมาหาน้องแพลวแพลวน่ารักมากนะครับมาเอนเตอร์เทนลุงแล้วก็แฟนคลับที่อยู่หน้าจอได้เป็นดีโดยเฉพาะการทำอาหารของเขาเขาเดี๋ยวปะเอาปะบอกเอาเลยเอาละครับพร้อมจะแตกแล้วครับมื้อหน้าอยากกินลาบเลยปะเจ้าเห็นลาบเป็นปะลาบแบบสูตรเวียดนามได้ปะเวียดนามสลัดได้แต่แบบคล้ายๆเดี๋ยวขอตอนก็ใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาแทนอ๋อคือเวียดนามไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาแดกคือจะนั่นแทนจะลองดูเนอะเพื่อจะถูกใจลาบเวียดนามก็ได้เพราะว่าไอ้บริกได้กินลาบเราลาบไทยซื้อกันนะครับลองชิมหมูร้านนี้ก่อนดูดีนะสำหรับบรรยากาศนี้ดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยเธอเป็นนักเอกให้เราเป็นแม่ครัวให้เราจะรู้สึกอยากให้เธอแล้วอยู่ที่เธอจะเป็นให้เธอไหมไม่น่าจะน้องใหม่นะครับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ